สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนติว RT เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะติว RT ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือการอ่านออกเสียงประโยคนะคะแบบฝึกทักษะที่3นะคะการอ่านออกเสียงประโยคเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะแล้วเราค่อยมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูประโยคที่หนึ่งกันเลยประโยคที่หนึ่งนะคะฉันชอบดื่มนมทุกวันนักเรียนอ่านเลยค่ะทีนี้มาอ่านพร้อมกันค่ะฉันชอบดื่มนมทุกวันเก่งมากเลยประโยคที่สองค่ะฉันชอบไปโรงเรียนแต่เช้านักเรียนอ่านเลยค่ะทีนี้มาอ่านพร้อมกันเลยฉันชอบไปโรงเรียนแต่เช้าเก่งมากเลยค่ะประโยคที่สามพ่อชอบพาฉันไปเที่ยวทะเลนักเรียนอ่านเลยค่ะเก่งมากเลยทีนี้มาอ่านพร้อมกันค่ะพ่อชอบพาฉันไปเที่ยวทะเลเก่งมากเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะประโยคที่สี่ฉันชอบช่วยแม่เลี้ยงน้องอ่านพร้อมกันค่ะฉันชอบช่วยแม่เลี้ยงน้องเก่งมากเลยต่อมาประโยคที่5นะคะฉันชอบเล่นกีฬาฟุตบอลในวันหยุดนักเรียนอ่านเลยค่ะทีนี้มาอ่านพร้อมกันค่ะฉันชอบเล่นกีฬาฟุตบอลในวันหยุดเก่งมากเลยนะคะไหนใครชอบเล่นกีฬาฟุตบอลบ้างโอ้โหส่วนมากมีแต่เพื่อนเพื่อนผู้ชายนะคะที่ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเนาะต่อมาประโยคต่อไปกันเลยค่ะต่อมาประโยคที่6ฉันรักพ่อและแม่มากที่สุดทีนี้อ่านพร้อมกันค่ะฉันรักพ่อและแม่มากที่สุดเก่งมากเลยนะคะไหนใครรักคุณพ่อคุณแม่บ้างโอ้โหทุกคนเลยนะคะที่รักคุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆรักคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะต่อมาประโยคที่7ค่ะฟังนะฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยอ่านเลยค่ะทีนี้อ่านพร้อมกันฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งกับทุกคนเลยนะคะต่อมาประโยคที่8ประโยคนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคุณปู่ชอบเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนทุกคืนนักเรียนอ่านเลยทีนี้อ่านพร้อมกันค่ะคุณปู่ชอบเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเก่งมากเลยค่ะต่อมาประโยคที่9ฉันชอบดูการ์ตูนโดราเอมอนพร้อมกันค่ะฉันชอบดูการ์ตูนโดราเอมอนเก่งมากเลยต่อมาประโยคสุดท้ายประโยคที่10นะคะบ้านของฉันอยู่ใกล้กับโรงเรียน
พร้อมกันบ้านของฉันอยู่ใกล้กับโรงเรียนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนการอ่านอีกครั้งนะคะแล้วกลับมาพบกับครูวิได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ